เรื่องเก็บภาพไว้ด้วยใจปีติโดยคุณหลวงตอนได้กัลยาณมิตรนับแต่หนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นเผยแพร่ออกไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2551จำนวน 15,000 เล่มและหมดภายในเวลาเพียง2เดือนผมได้รับโทรศัพท์เข้ามามากมายสอบถามเกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดและวัดต่างๆในสายทานของหลวงตาและขอคำปรึกษาปัญหาต่างๆจากผู้สนใจในเรื่องการถือศีลภาวนาผมไม่ได้เป็นผู้มีประสบการณ์มากนักจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆนับแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆผมจึงขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่ได้กรุณาช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระและได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างดีจนทำให้ชีวิตของผู้รับคำปรึกษาแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปหลายคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆก็ได้แนะนำสมุนไพรของอาจารย์หลายท่านให้ไปลองใช้ดูในรายที่มีปัญหาชีวิตหาความสงบใจไม่ได้ผมก็ได้แนะนำให้ไปปรึกษากับคุณอ่อนดร.ดาราวันป้าติ๋วหรือคุณหน่อยซึ่งต่างก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตเป็นอย่างดีหลายคนที่หาทางออกของชีวิตไม่ได้ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็ต้องหันมาพึ่งธรรมะมาขอคำแนะนำในปัญหาทุกด้านผมก็ได้ใช้เวลาและประสบการณ์แนะนำไปเท่าที่จะทำได้ผมจึงได้เพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากเพื่อนกลุ่มเนี้ยมีตั้งแต่อายุ9ขวบถึง80ปีมีความคิดเห็นต่างกันไปบ้างแต่ล้วนใฝ่หาความสงบของชีวิตและเป็นเพื่อนคุยกับผมอยู่จนทุกวันนี้เพื่อนรุ่นยาวของผมคนหนึ่งชื่อปูนอายุเพียง13ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนพดุงสิทธิ์เป็นเด็กที่ชอบศึกษาธรรมะมีความรู้เรื่องพระและธรรมะเป็นอย่างดีแวะเวียนมาคุยกันอยู่บ่อยๆปูนเป็นเด็กช่างคุยช่างซักจนบางครั้งผมต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ให้ความกระจ่างแก่ปูนได้ปูนเคยไปกราบหลวงตาพร้อมกับหลวงปู่บุญเพ็งผมเชื่อว่าในอนาคตปูนจะได้บวชแน่นอนคงเป็นเพราะบุญเก่าของปูนที่มีสัญญาติดตามมาในภพนี้ปูนจึงมีจิตใจใฝ่ธรรมะได้ขอให้พ่อทำห้องพระให้เป็นพิเศษที่บ้านเพื่อเก็บพระและพระธาตุของเกจิอาจารย์องค์ต่างๆคุณพ่อก็ให้การสนับสนุนลูกด้วยความรักผมได้เคยมีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อของปูนซึ่งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการต่างๆคุณพ่อของปูนได้ให้การสนับสนุนลูกในการศึกษาธรรมะพร้อมกับให้การศึกษาทางโลกแก่ลูกอย่างดีที่สุดเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติการเปลี่ยนแปลงของโลกและอนาคตของตัวปูนเองปูนได้ร่วมส่งบทความสั้นๆมาให้อ่านกันในเล่มนี้ด้วยลองติดตามดูนะครับนักอ่านรุ่นเยาว์นอกจากปูนแล้วยังมีที่ผมได้รับทราบจากคุณแม่ว่าลูกวัย9ขวบอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นแล้วลูกบอกกับแม่ว่าอยากจะไปวัดป่าบ้านตาดไปหาหลวงตาเมื่ออ่านหนังสือจบแล้วเพื่อนรักไม่สบายต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลานชายคนนี้ก็มอบหนังสือหลวงตาให้เพื่อนได้อ่านต่อโดยเขียนมอบให้เพื่อนด้วยลายมือของเขาเองคุณแม่โทรศัพท์มาบอกผมด้วยความแปลกใจและดีใจระคนกันอีกรายหนึ่งที่วัดป่าบ้านตาดลูกพาพ่อไปวัดและได้อ่านหนังสือหลวงตาให้พ่อฟังพ่อสนใจเรื่องต่างๆที่ลูกอ่านให้ฟังและได้รับความรู้จากข้อเขียนของบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่ร่วมเล่าสู่กันฟังผมรับทราบด้วยความปลื้มใจและยินดีกับลูกที่ได้ทำหน้าที่ประเสริฐที่สุดของลูกด้วยการเล่าเรื่องธรรมะให้พ่อฟังเสริมสร้างศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงตาให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น